สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้สิมาเฮ็ดแนวกินซื้อกินนี้แล้วค่ะพี่น้องวันนี้เมนูกุ้งค่ะบ่ได้ปดบ่ได้ลาบนะคะพี่น้องสิมาทอดค่ะพี่น้องกุ้งฝอยชุบแป้งทอดค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องวันนี้ก่อนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้เด้อจ้ามาค่ะพี่น้องมาค่ะมาเฮ็ดน้ำกันค่ะแป้งลงไปนะคะพี่น้องแป้งโกกิค่ะแป้งทอดค่ะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆนะคะพี่น้องกุ้งชุบแป้งทอดสมุนไพรค่ะพี่น้องเครื่องเขาก็จะมีพริกมีตะไคร้มีพริกค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะพี่น้องเขาตำร่วมกันค่ะเครื่องปรุงมันจะมีแล้วค่ะพี่น้องมีผงปรุงรสค่ะว่าเขาจะมีน้ำจิ้มด้วยค่ะพี่น้องเติมน้ำลงไปด้วยค่ะจะใส่ใบมะกรูดอีกด้วยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องนี่เอาไปทอดค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำกันค่ะวันนี้กุ้งฝอยชุบแป้งทอดสมุนไพรค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะเดี๋ยวไปก่อนเออค่ะพี่น้องวันนี้กินกุ้งฝอยค่ะเมนูง่ายๆค่ะกรอบกุ้งเน้นๆหน่อยคือเขาก็มีแต่เปลือกน้ำจิ้มค่ะพี่น้องติดตามก็ไลค์ก็แชร์ก็กระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้เด้อจ้าหอมค่ะพี่น้อง
กุ้งเน้นกินไม่ได้หรอกมันหนูติดคอไม่ลวกนะคอมันแบบตรงกลางๆที่มันนิ่มๆอ่ะไม่ไม่หรอกชอบผักหน่อหอมของมันไปซื้อเขาก็ตลาดอีกมีแต่แป้งเขาคิดเองอย่างที่แซ่บ
ปีนสูงไข่เสื่อมเสื่อมด้วยกรอบพี่น้องมังบางก็อร่อยมันกรอบเนี่ยแบบอันกินเลยพี่น้องครับพี่น้องอร่อยฟังทิมแล้วค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้ในเด้อค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ